ครับคราวนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเรื่องของการหาเสียงต้องบอกว่าช่วงของหน้าเส้นแล้วนะตอนคนี่้ะใกล้ถึงช่วงของการเลือกตั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีมุมมองต่างๆนะครับเป็นมุมโดยเฉพาะสองลุงลุงป้อมกับลุงตู่ครับมีเรื่องของกิจกรรมที่บังเอิญมาคล้ายๆกันนะค่ะปกติสองคนนี้เขาก็จะมีแบ่งจังหวัดกันไปอลืงพื้มนที่หาเสียงกันแต่วันนี้เนี่ยบังเอิญนะครับมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่บอกว่าเป็นวันสบายค่ะๆของทั้งสองลุงทั้งลุงป้อมนะครับแล้วก็ลุงตู่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่านี่แหละครับไปเริ่มดูจากลุงป้อมกันก่อนก็แล้วกันนะครับนี่เดินไปอย่างนี้ใส่ชุดอย่างนี้เลยพลเอคก่ปะระวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เดินทางลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวที่ตลาดบองมาเช่นะครับไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทักทายไม่พอครับไปนั่งทานอาหารที่บริเวณฟู้ดคอร์ทโดยสั่งอาหารที่ร้านค้ามานั่งทานที่นั่นเลยนะครับเมนูมีอะไรกันบ้างมาดูกันสักหน่อยนะครับก๋วยจั๊บร้านคุณต๋อยหมูทอดชาววังเจ้าเก่าวังหลังสิริราชโดยระหว่างที่นั่งกินข้าวอยู่นั้นก็มีประชาชนและก็แฟนคลับนี่ตัวเล็กตัวน้อยฮะมาขอถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องและก็เชียร์ให้ลุงป้อมสู้ๆขอให้ลุงป้อมได้เป็นนายกคนที่30นะครับนอกจากนี้ก่อนที่จะทานอาหารนั้นนะครับลุงป้อมก็เดินทาเดินไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณตลาดบองมาเช่ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ลุงป้อมเนี่ยมาถ่ายรูปด้วยหน่อยนะครับบอกว่าอยากให้มาถ่ายกับที่หน้าร้านของตนโดยบอกว่าถ้าลุงป้อมมาถ่ายรูปที่หน้าร้านเนี่ยนะร้านของตัวเองจะได้ขายดีว่าอย่างนั้นนะครับโดยลุงป้อมพลเอกประวิตรก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ด้วยความเป็นกันเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับไปดูในโหมดของการหาเสียงกันต่อนะครับศาสตราจารย์ดร.นฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกและก็หัวหน้าทีมผู้สมัครกรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐนี่แหละฮะวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนนิคมมักกะสันที่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพร่วมกับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะไปพบปะกับประชาชนและก็ไปรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆนี่ลงพื้นที่ทุกวันเลยและก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะผลักดันบ้านประชารัฐชุมชนมักกะสันให้หน้าอยู่สวยงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็ให้เป็นจุดที่เป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของชุมชนมักกะสันครับไปดูอีกหนึ่งพรรคค่ะคุณผู้ชมก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะนี่แหมมหาเสียงแถวบ้านดิฉันเลยนะคะใกล้ๆเลยนะฮะใช่ค่ะก็คือนำทีมโดยนางสาววัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตประเวศสะพานสูงพรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียงก็ขึ้นรถแห่ไปนะคะตามถนนกรุงเทพกีทาเดินเท้าเข้าชุมชนนาลุ่มแล้วก็ชุมชนกระทุ่มเดี่ยวเพื่อพูดคุยกับประชาชนติดตามปัญหาในพื้นที่ต่างๆมาดามเดียเมื่อวานยังอยู่กับใช่ยังอยู่ภาคใต้กับท่านชวนอยู่เลยนะเนี่ยมาอีกแล้วค่ะบินมาเลยบินมาเลยคุณผู้ชมขึ้นมากรุงเทพต่ออ่ะทีนี้ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งคนค่ะก็คือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะเดินทางมาร่วมปราศัยใหญ่ชู3ผู้สมัครส.ส.กระบี่ค่ะทั้ง3เขตก็มีทั้งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อร่วมขึ้นเวทีอย่างคับคั่งอย่างเช่นนายบัญญัติบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพรรคนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคเมื่อตัวของคุณจุรินทร์เนี่ยเดินทางมาถึงที่บริเวณลานประติมากรรมปู่ดำเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มีพี่น้องประชาชนมาขอจับมือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโบกมือทักทายส่งกำลังใจพร้อมกับอวยพรให้คุณจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปค่ะนั่นคือประชาธิปัตย์มาดูเพื่อไทยกันต่อบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่แดงมาเลยด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ครับวันนี้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปปราศัย2เวทีเลยนะครับกับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ของ2อำเภอก็คืออำเภอบางกล่ำและก็อำเภอหาดใหญ่เพื่อที่จะช่วยผู้สมัครส.ส.สงขลาบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับแน่นเลยนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักเลยครับทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำทีมโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะที่เป็นหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยก็เดินสายต้องบอกว่าตัวของคุณหญิงเองเนี่ยเดินสายไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกันไปอำนาจเจริญใช่ไหมใช่ค่ะนี่มาที่ไหนคุณผู้ชมต้องบอกว่านะมาที่กาฬสินธุ์นะคะก็ลุยขึ้นเวทีไปปราศัยที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกไทยสร้างไทยนะจะเป็นทางรอดให้กับประเทศผลักดันนโยบายเรื่องของบำนาญประชาชน 3,000 บาทต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่พี่น้องรอคอยความหวังว่าต้องสำเร็จเนี่ยฮะ
ปิดท้ายกันที่สมุทรปราการกันบ้างครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติก็นำคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการทั้ง9เขตนะครับโดยเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังเดินไปพบปะประชาชนที่บริเวณตลาดพระประแดงมีกองเชียร์และประชาชนส่วนใหญ่มาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับลุงตู่ตลอดเส้นทางนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากขอโอกาสให้เลือกส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนหากได้กลับเข้าไปเป็นรัฐบาลจะมีโอกาสสานต่องานที่เคยได้ทำมาแล้วทำต่อได้ทันทีแต่ขออย่าไปสนใจเรื่องโพต่างๆขอให้สนใจโพของลุงตู่อย่างเดียวก็พออย่างที่ก่อนหน้านี้ก็เห็นเป็นภาพที่บอกว่าบรรยากาศสบายๆตรงกันกับลุงป้อมนะคือมีการเปิดเผยคลิปของลุงตู่มานั่งพูดคุยชีวิตในวัยเด็กนะในมุมมองบรรยากาศที่แบบนั่งคุยแบบสบายๆช่วงนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ